อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบก,กันในรายการธรรมารับรุณนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วค่ะอาทิตย์ที่29พฤษภาคมปีพศ2ก6 5นะคะวันนี้เป็นเดือนแรม14ค่ําเดือน6ปีขานนะคะ วันนี้ตามปฏิทินจีนที่ดันมองเห็นอยู่นี่ก็บอกว่าเป็นวันดีล่ะคะ่ะวันนี้เป็นวันธงชัยแล้วก็ขอให้เลือกเฟ้นเลือกที่ดีงามก็เหมาะสมในการทำเ,เปิดกิจการบ้างขึ้นบ้านใหม่หรือว่าเหมาะในการมงคลสมรสอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการาแจ้งในปฏิทินเท่านั้นท่านผู้ฟังก็ฟังหูไวหูนะคะค่ะ พบกันวันอาทิตย์ก็แน่นอนค่ะดิฉันก็จะนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสศการพระอาจารย์พระมหาไพบูรณภิพุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งท่านก็เมตตาที่จะมาพูดคุยชี้แจงต่อปัญหาข้อข้องใจทางด้านธรรมะแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้พระอาจารย์ตั้งชื่อ,อารายการในวันอาทิตย์ของเราว่าตามใจท่านก็คือตามใจท่านผู้ฟังทางบ้าน ทุกท่านที่จะเขียนเข้ามาถามและก็พูดคุยกันนะคะเราไปกลับนวัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบุตรอภิปโนกันเลยดีกว่านะคะกลับนวัสการเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้า่ะเจลิมพรเจลิมพรสาธุเจ้าค่ะในทุกวันที่เรามาพบก,กันก็คุยกันสบายๆโดยมีคุณใะจมาทำหน้าที่แทนทั้ผู้ฟังเจ้า่ะในการที่จะนำำําคําถามก็สงสยัยหรือว่าประเด็นอะไรต่างๆมาพูดคุยกัน สองทางที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรมาก,ก็ได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีราัสปริศนีก็41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ดอนหายโศก o co ดอนหายโศก o co โดยคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งมานั้นพระอาจารย์ก็จะมาอ่านทำความเขาา้าใจแล้วก็มาตอบพูดคุยกันในวันอาทิตย์กับคุณตอนใจบ้างในวันจันทร์กับคุณสงพลบ้างหรือว่าถ้าเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะหมวดอะไรก็จะจับใส่เข้าไปในวันนั้นๆของแต่ละวันละวันไปเลยโดยก็ท่านผู้ฟังที่สอบถามติดต่อกันเข้ามาจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้นะ อาจจะเป็นเรื่องราวที่แบ่งปันว่าเออเดี๋ยวฉันเจอแบบนี้เราก็ทาไปอย่างนี้มาเล่าให้ฟังก็ได้หรือจะเป็นคําถามปรารบสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งของตัวเองหรือว่าของเพื่อนบ้านหรือว่าของคนอื่นๆหรือประเด็นในสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งส่งมาพูดคุยกันแล้วนี้จะเป็นการที่ให้เรามาดูซิว่ามีธรรมะข้อไหนจุดใดจะมาปร,รับใช้ให้เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจที่ กว้างขวางขึ้นมาเจ้าค่ะมีประเด็นหนึ่งก่อนที่เราจะไปถึงคําถามของท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่พระอาจารย์เคยมาเล่าให้ฟังในช่วงของนิทานป,นาปรรณาพอดีเจ้าค่ะเรื่องอะไรเจ้าคะเกี่ยวกับเรื่องงานมงคลชมรถเนี่ยที่ว่าเขาจะต้องมาดูฤกษ์ยามวัน,วนนี้วันดีนะถึงจะต้องมีการสมรสได้เจ้าค่ะเนี่ยมีเรื่องนี้พอดีพอดีเ,เรียกว่าเรื่องของนักตาชาดก เป็นเรื่องนี้เลยว่าเขาจะยกขันหมากไปสู่ขอลูกสาวจะไปรับลูกสาวมาอยู่ที่เรือนของผู้ชายแล้วก็นัดกันมั่นเหมาะไปแล้วเพรากว่าวันที่จะไปนี่ก็เลยไปถามอาจารย์หมอดูซะก่อนว่าเนี่ยเออเนี่ยวันนี้ไปเนี่ยจะดีไหมอาจารย์หมอดูนี่เขาก็เขื่องไงว่าโถจะไปวันนี้เลยเพิ่งจะมาถามทำไมไม่ถามมาตั้งแต่ก่อนก็เลยจะแกล้งพวกนี้ก็เลยบอกว่าวันนี้เริ่มไม่ดีหรอก โอ้ยถ้าไปวันนี้นะมีแต่จะพังสิ่งอะไรต่างๆนี่จะไม่เป็นท่าเลยพวกนี้ก็กลัวกันไงโอ้ยจะทำวันนี้ไม่ได้แล้อาจารย์ว่าอย่างนี้ทําไงก็เลยไม่ไปอ่อไฟผู้หญิงเขาเตรียมตัวรับรองอะไรต่างๆแล้วไม่มาก็าทํงไงเขาก็เลยเอาให้ชายอื่นมาแต่งงานด้วยเลยตัวเองเนี่ยไม่ได้เลยทั้งนี้ว่าเริกง,งามยามดนะีมันคืออยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว ในความที่ว่าเราได้สิ่งอะไรที่มันพิเศษดีงามอย่างเช่นจะมีการแต่งงานกันอย่างนี้นั่นก็คืออาจะมีผู้หญิงมาสู่เรือนของเจ้าบ่าวหรือเจ้าบ่าวจะไปสู่เรือนของผู้หญิงเนี่ยมันคือความดีอยู่แล้วถ้าความดีทําตรงนั้นนี่อันนั้นคือดีอยู่แล้วมันยังเป็นต้องมีเรื่องอะไรก็ได้นี่จึงเป็น <okay. S 1> เรื่องที่ท่านเคยเตือนเอาไว้ว่าดวงดาวเนี่ยไม่ได้จะทําอะไรให้เราได้แต่ถ้าเราจะทําความดีเราทําเดียวนั้นนั่นคือเรื่องดีแล้วไม่บ่าจะเป็นการได้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งสมมว่าเราจะไปเก็บเงินลูก้านี่เขานัดมาเก็บวันนี้เราต้องดูเรื่องก่อนไหมว่าเออเนี่ยต้องได้วันนั้นโอ้ได้เงินมันก็คือเรื่องดีอยู่แล้วไงวไม่ต้องไปดูเรื่องอีกเพราะฉะนั้นความดีเราทำเวลาไหนมันดีทั้งนั้นสิ่งอะไรที่เหมาะสมเราทํามันดีทั้งนั้นเราก็จึงฝากเอาไว้ว่าเรื่องงามยามดีนอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองเวลาไหนเวลาดีนั้น คือความดีเกิดขึ้นแน่นอนเชิญวาเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็พอพระอาจารย์พูดถึงประเด็นนิยมก็เลยนึกถึงคําที่ว่าเขาบอกว่าเลิกดีที่สุดก็คือเลิกที่เราสะดวกที่สุดในการทําบุญหรือว่าจะทําความดีอะไรต่างๆอันนี้คงจะจริงตรงกับที่พระอาจารย์พูดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคำว่าสะดวกนี่บางทีมันก็อาจจะยิ่งกว่าหมายแตกต่างกันเนาะว่าบางทีเราทําความดีบางทีมันไม่สะดวกไงคุณใจ มันไม่ง่ายา <overse> er. คำวา่าสะดวกนี่คือง่ายใช่ไหมแต่ว่าถ้าทําความดีบางครั้งมันไม่ง่ายมันยากทําความชั่วบางทีมันง่ายเอาถ้าเราจะทําความชั่วง่ายเราก็เลยทําความชั่วโอ้ยไม่ได้นั่นจะแปลว่าเรอกสะดวกไม่ใช่นั่นคือมักง่ายใช่ไหมล่ะ<ก>แต่ว่าบางทีความดีทํายาก nehmen, แล้วก็ทําเวลาที่มันไม่เหมาะสมอุ้ยจะมีเวลาที่ไม่เหมาะสมในการทําความดีด้วยเหรอก็จะทําความดีแล้วเราทุกข์ไงเราจะบอกว่าอันนี้เวลานี้ไม่ควรทําความดีหรอก คุณคิดไม่ถูกเพราะว่าทําความดีเวลานเวลานั้นคือดีไงต่อให้มันยากก็ตามแล้วพอ,อยากคุณนําความดีแล้วได้รับทุกข์อีกคุณก็ยังควรทําความดีด้วยซ้ำเพราะจะไั้คือไม่ใช่ว่าเราต้องได้สุขอย่างเดียวถึงจะค่อยทําความดีสุขนี่คือสุขด้วยเรื่องเวลานะี่คือสะดวกสุขด้วยเรื่องการเตรียมการหนึ่งก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้อะไรมากประโยชน์สูงประหยัดสุดนั่นก,ก็ใช่อยู่ แต่มันก็ไม่ใช่อย่างเดียวแต่อให้ว่ายากก็ควรทาอยู่ดีความดีเจิาพรเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้อยากจะขอหยิบยกอ่าคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องของบุญนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมาพูดคุยในรายการวันนี้ละกันก็เรียกว่าเราได้ฟังคําว่าบุญเนี่ยทุกคนก็อยากจะได้บุญทั้งนั้นแล้วก็มีหลายคนก็ทําบุญ ทั้งทางด้านกายวาจาใจอะไรต่างๆมากมายเลย <c oughs> ก็มาคุยกันในเรื่องง,ง่ายๆอย่างนี้เผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้แง่คิดกันบ้างน,นะเจ้าคะ่ะก็อยากจะขอ,อะกราบนมกัสการให้พระอาจารย์ได้เมตตาสักกฉาให้ฟังก่อนเลยว่าคําว่าบุญเนี่ยคืออะไรความหมายตรงๆนะเจ้าค่ะ <c oughs> บุญหมายถึงความสุขใช่หรือไม่บุญหมายถึงอะไร <c oughs> แล้วก็ผลบุญนี่มีจริงหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะท่มเจ้าค่ะ คำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขหรือเป็นพุทธพจน์เลยบุญเป็นชื่อของความสุขหรือเป็นพุทธพจน์เลยฉะนั้นบาปก็ต้องเป็นชื่อของความทุกข์ทีนี้มันเอาสุขหรือทุกข์เอาเกณฑ์ของใครเพราะว่าถ้าเราไปถามโจรขโมยของเบียเบ,บียบบย,ยคนเดินมาได้แล้วฉชนก็มีความสุขถ้าคุณไปถามคนที่เขาไม่ดีเป็นนักกฎหมายที่ไม่ดีเป็นต้นเนี่ยโกหกมีความสุข ถ้าข่าสัตริย์ลักทรัพย์โกโหกประพฤติผิดในกามหรือว่าดื่มสุราแล้วมีความสุขอันน้นคือไม่ดีไงน,นี่นไม่ใช่ <Okay. S 1> บุญเพราะว่านั้นเป็นคนบาสใช่ไหม <Okay. S 1> จะสุขหรือทุกข์ก็ต้องเ,อเกณฑ์ของคนที่เป็นคนดีเป็นสัตว์บุรุษเป็นบัณฑิตเอาชื่อว่าความสุขนี่คืออะไรได้บ้างถ้าเราจะเอาตามพุทธพจน์ท่าเกิดจะพูดถึงบุญญากิริยาวัตถุสิบอย่างคือกุศลกรรมบท10ประการนั่นเอง พระอาจารย์จะใช้บทเพียนชนะให้รัดก,กุมหน่อยดีกว่าพระพุทธเจ้าจะเอาเรื่องกุศลกรรมบท10อย่างเราก็คือทางกายสอย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เพะ,พะพิดติผิดในกรรมทางบาจาสี่อย่างคือไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบทางใจอีกสมอย่างคือไม่คิดเพ่งเลงอยากได้ของคนอื่นไม่คิดกรรกรคนอื่นแล้วก็มีสมาธิ สิบอย่างนี้คือกุศลกรรมบท10อย่าง10ประการเจทำแล้วก็ต้องได้ความสุขจึงเรียกว่าเป็นบุญทีนี้ความสุขก็ต้องย้ำมันก่อนนะว่าในที่นี้คือเกณฑ์ของคนดีนะ,ค,ะคือบางทีเราพูดจริงอะ่ะในสถานการณ์ที่คนชั่วเขาอยู่เยอะเราพูดจริงไปเขาเกลียดเราเราถูกด่าดได้เราก็จะเจอความทุกข์เรียกว่าเป็นทุกขเวทนาแต่ความสุขนั้นต้องเกิดขึ้นในใจ แล้วคนต้องมีปัญญาในการที่จะเห็นด้วยคือถ้าคนโง่คือคนชั่วคือคนบานเขาทําความดีเขารู้สึกเป็นทุกข์ทำไมฉันต้องมานั่งสมาธิทำไมฉันจะต้องมาปฏิบัติตามกฎระเบียบโอ้ยงุหงิดฉะนั้นคือเขาไม่เห็นความดีความสุขที่อยู่ในใจเจ้าค่ะเห็นได้ความมุ่นว่ายเห็นได้ความไม่สงบโอเคนะแต่ว่าถ้าบัณฑิตคือคนดีควรฉลาดสัตบุรุษ เขาก็จะสามารถที่จะเห็นได้เพราะนันเกณฑ์ก็ได้มอนการหลองมีการปรับจิตปรับใจเราพอสมควรในการที่จะให้มาตามตํานองกลองรมคือคิดนอกกรอบนี่คิดได้แล้วแต่ให้อยู่ตามตํานองกลองดันี้คือในายาที่1ที่ว่าบุญนี่คือคกุศลกรรมบท10ประการบาปก็ต้องเป็นอกุศลกรรมบท10ประการตรงข้ามกันเจ้าค่ะทีนี้ในายาอื่นก็ยังมีอีก กคือในในคุณตัใจก็พูดถึงเรื่องบุญเรื่องไรพระอาจารย์ก็เลยอยากจะเอาคือในตรงเนี้ยเราคุยกันอยู่เป็นประจำเรื่องกายวาจาใจสามอย่างนี่คือทําได้สันตีเนาะเจ้าค่ะแต่ก็จะมีนัยยะอื่นที่จะมีมาในตํารากัมภีรุ่นชั้นหลังๆขึ้นมาเช่นในกุฏกนิกายส่วนด้วยคำอธิบายนี่ก็จะพูดถึงทานศีลภาวนาเพื่อุระเจชาเนี่ยท่านจะยกเรื่องศีลสมาธิปัญญาอยู่เป็นประจำ มันอยู่ในมรรคแปดอยู่แล้วใช่ไหมศีลสมาธิปัญญานะอยู่ในมรรคแปดก็คือสัมมากรรมัตตาสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาในเป็นศีน์ส่วนสมาธิก็คือสัมมาวยามะสัมมาสติสัมมาสมาธิส่วนปัญญานี่คือสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกปะศีนสมาธิปัญญามีเป็นพุทธวจนลอยู่แล้วเนาะแล้วมีกุศลกรรมบท1ิบอย่างแยกเป็นกายวาจาใจอย่างที่ว่าทีนี้นนยยะอื่น ท่านก็จะแบ่งเป็นทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาทานคือการให้ศีลคือรักษาศีลภาวนาคือการพัฒนาจิตใจของเราอบรมจิตใจเจ้าค่ะอันนี้เราก็จะได้ยินอยู่เป็นประจำศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาต่อไปอีกก็ยังมีคุณใจดูอนยะอื่นที่มาในส่วนของการธาาอธิบายมาในอัตถกตา ต้องจะพูดถึงบุญญักกิริยาวัตถุ1ิอย่างบุญญกิริยาวัตถุ10อย่าง,ญญาางซึ่งจะไม่เหมือนกันกันกบกุศลกรรมบท10อย่างนะกุศลกรรมบทนี้เป็นพุทธพจน์ชัดเจนไปสิบอย่างกายวาจาใจแต่บุญยักษิริยาวัตถุสิบอย่างนี่ไม่ใช่พุทธพจน์เป็นอัตถกาาจารย์ได้ใส่เอาไว้เพิ่มเติมอธิบายขึ้นมาโดยการดูประเภทต่างๆของ คำสอนต่างๆท่านก็จึงจัดหมวดหมู่สิบอย่างเนี้ออกมามโดยเอาเรื่องทานศีลภาวนามาตั้งเป็นสามันแรกต่อมาอีกก็ยังมีเราเราทำความเข้าใจในข้อน,นี้ก่อนว่าการกระทาเครื่องมือคือการกระทําอันใดที่จะทําให้เกิดความสุขได้คือคําว่าบุญยกิริยาวัตถุเลยวัตถุนี่คือเรื่องราวาเครื่องมือ ยรทยาคือการกระทำอยู่แล้วแล้วให้เกิดบุญคือความสุขในใจบุญคือชื่อของความสุขใช่ไหมเอ๊ะทำยังไงเจ้าค่ะให้ทานเราก็มีความสุขได้ตรงนี้ท่นจึงเรียกว่าทานน้ําใหม่คือบุญที่เกิดจากการให้เราให้ในมูลนิธิในเด็กกาพร้าให้ลูกน้องให้ลูกของเราหรือว่าแม้แต่ทําบุญในพระศาสนาสวายไว้ในวัดหรืออย่างท่านที่ รวมกันเป็นเจ้าภาพมีตัดหมายลูกนิมิตรสร้างโบงสร้างอะไรมานี่คือการให้จะ<า>เป็นบุญที่เกิดจากการให้<า>ก็เรียกว่าทานอมัยทานอมัยนะเจา้จาค่ะอันนี้ก็<า>กเป็นความสุขในใจได้ใช่ไหมแต่ไม่อีกก็ศีลศีลคือการรักษาศีลความมีระเบียบวินัยเช่นเราตื่นเชา้าปุ๊บเราออกกําลังกายมีระเบียบวินัยของฉันมีนิสัยที่ดีของฉันนั่นกูเป็นบุญแล้วนะจิตใจเราทําตามรูทีนเราทําตามกระบวนการที่เราได้วางแผนเอาไว้ มีระเบียบวินัยอย่างดีนั่นเป็นความสุขของเราได้อืเจเป็นศีลละไม้ได้คือีนมีสองนัยยะพระอาจารย์พูดรวมกันไปเลยนัยยะแรกนี่คือศีลห้าศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นจนัยยะถัดมานี่คือความเป็นระเบียบวินัยความฝึกนิสัยที่ดีของเราคือลองลองเปรียบเทียบดูสมมติว่าฉันรู้ว่าอาหารเนี่ยไม่ควรกินฉันรู้ว่าเวลานี้ฉันต้องไปออกกําลังกายฉันรู้ว่าเวลานี้ฉันต้องตื่นแต่ว่าฉันไม่ตื่นจะไม่ออกฉันกิน เราจะแบบรู้สึกมาเสียใจภายหลังไงรู้สึกทุกข์ใจอันนั้นคือบาปเราะบาปเป็นชื่อของความทุกข์ใช่ไหมล่ะเจ้าค่ะแต่พอเราทําได้เช่นท่นลอกร่างกายรู้สึกสดชื่นขึ้นมาถึงแม้มันจะแบบมีทุกขเวทนาก็ตามแต่ว่าฉันยังมีระเบียบวินัยฉันมีมีความดีอันนั้นเป็นสีละใหม่คือมีความสุขขึ้นมาได้เป็นบุญเลยอืมเจ้าค่ะโอเคจัดมาประการที่สามคือบุญที่เกิดจากการภาวนาภาวนาใหม่เช่นนั่งสมาธิ ฝึกอ,อบรมจิตให้มีความสง,งบพิดจุดณาใหความไม่เที่ยงจิตมันวางได้วางความคิดในทางการปฏิบาตเบียดเบียนจิตเราก็สูงขึ้นมาการพัฒนาจิตแบบเนี้คือการภาวนาเกิดค,ความสุขในใจนะนี่ถึงเป็นภาวนาใหม่ตอนแรกๆเนี่ยคุณนใจพระอาจารย์ยังเป็นกุาลอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากเลยนะเจ้าค่ะก็ไม่เข้าใจว่านั่งสมาธิมันจะได้บุญยังไงอืมแล้วก็มีท่านผู้ฟัง หลายๆาท่านก่อนที่จะมาฝึกปฏิิธรรมเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่านั่งสมาธิมันจะได้บุญยังไงคือคือแบบเข้าใจว่าเป็นความเชื่อแบบเออฉันนั่งนิ่งๆแล้วก็เออได้บุญละอย่างเงี้ยนะแต่แต่นั่นไม่ใช่ไงที่ว่าเรานั่งสมาธิได้บุญเนี่ยคือจิตเราสงบเรามีความสุขในภายในไไน,นี่คือบุญที่เกิดจากการภาวนาะคือไม่ใช่ <okay. S 2> ไม่ใช่เรื่ององมงายโอเคนะนี่คือภาวนาใหม่ท่านเียครูอาจารย์ในรุ่นต่อมาท่านก็ออยัง บอกไว้ในประการถัดมาอันนี้จะเป็นข้อที่สี่ห้าหกเจแปก้าระ์จก็จะไล่ไปเลยนะเจ้าค่ะคือบุญที่เกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมมีมารยาทมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมเป็นบุญหน้าคุนใจเขาเรียกว่าปัจจายาะใหม่คือบุญที่เกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมคือถ้าเรามาพิจารณาตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสม,มัยโบามีครูบาอาจารย์ท่านนี้คันพูดเรื่องบุญที่เกิดจากการประพฤติสุภาพอ่อนน้อมมันไปสอดคล้องกับพุทธพจน์ตรงไหนอ่ะมีอยู่นะมีอยู่คือค,ค,คุณธรรมที่ชื่อว่าการประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลเชษฐาปัจญย,ยนั้นทำคุณธรรมอันเนี้ยเป็นคุณธรรมที่สําคัญในการที่ว่าจะทําให้โลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากอายุมนุษย์ห้าร้อยปีมันเหลือแค่สองร้อยห้าสิบปี แล้วก็ต่ำลงไปต่ำลงไปเรื่อยเพราะไม่มีคุณธรรมข้อนี้แต่พอมีคุณธรรมข้อนี้ขึ้นมามันก็รักษาได้เพราะมันก็มาลงล็อกกันกับที่เป็นพุทธพจน์อยู่เหมือนกันนี่คือบุญที่กิราการห่อนน้อมการประพฤติสุภาพมีมารยาทเรียบร้อยอืเจค,คือไม่ใช่ว่าแบบว่ากดเอาไว้บังคับเอาไว้แต่เป็นบุญไงเป็นบุญนี่คือประการพันมาประการากที่สี่ แต่ไม่อีกประการที่5คือบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือไม่ว่าจะด้วยเรื่องแรงกายแรงปัญญาความคิดนึกต่างๆคือที่ไม่ใช่วัตถุถ้าเป็นวัตถุเนี่ยจะจัดเรื่องของฐานฐา,กการช่วยเหลือการสนับสนุนการอุปถัมภ์เขาจะใช้คำว่าเวยาวัจจะไม่่างเช่ว่าเราไปเป็นอาสาสมัครกิดกวาดกวาดถนนเราทำาแล้วมันออกมางามออกมาดีแล้วเราก็มีความสุขความสุนะั้นคือบุญ เป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยนะสาธุเจ้าค่ะไม่ว่าจะอาสาเรื่องนั้นเรื่องนี้เก็บขยะหรือว่าช่วยตรวจโควิดหรืออะไรก็ตามอสมอย่างเงี้ยได้บุญนะเป็นอสมอสมนี่คืออาสาสมัครสาธารณสุขที่ก็จะทํางานร่วมกันกับสถานีอนามัยในแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านน่ะนะเจ้าค่ะอันนี้คือได้บุญจากการที่ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ลงแรงลงความคิดแบบนี้เจ้าค่ะได้บุญ ทำให้อีกก็คือบุญที่เกิดจากการเฉลี่ยส่วนความดีหมายถึงว่าชักชวนให้คนอื่นเนี่ยมาร่วมบุญสมมติเราจะมีโครงการงานใดๆหนึ่งคือคือบุญในที่นี้ต้องย้ำกับท่านผู้ฟังก่อนนะว่าไม่ใช่แค่การให้ทานนะแต่ว่าสมมติเราจะทําโครงการเช่นเป็นอาสาสมัครอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราก็ชักชวนคนอื่นว่าเออคุณมาเป็นจิตอาสาร่วมกันสิคุณประกาศออกไปเนี่ย ให้เฉลี่ยส่วนความดีของเขาเนี่ให้คนอื่นมามีส่วนร่วมนะมนี่แหละคือคปฏิทานะใหม่ปฏิทานะใหม่ปฏิทานะใหม่จ้า hey. ค่ะแล้วก็ยังมีในยะที่สองที่ว่าพอเราได้บุญอะไรต่างเราแบ่งให้คนอื่นแบ่งให้คนนี้นือปฏิทานะใหม่ได้เหมือนกันจิตอุทิศส่วนกุศลให้เขาให้คนหนึ่งเนี่ยการอุทิศส่วนกุศลให้ได้บุญเพิ่มอีกนะแต่เป็นบุญที่เกิดจากการอุทิศให้ เกิดมาคือตรงปฏิทานใหม่นี้แบ่งให้ให้เขารู้ข่าวการบุญนี้รู้แล้วเขายินดีด้วยอันนั้นบุญเราเกิดก็ต่อให้เขาไม่ยินดีด้วยก็ตามนะบุญเราก็ยังเกิดเพราะเราได้แบ่งให้เฉลี่ยส่วนกา้ไปแล้วเฉลี่ยไปแล้วอ๋อเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็จึงมีคอนเซปต์ที่บอกว่าชักชวนคนอื่นให้ทานคือก็จะมาสอดคล้องกับพุทธโพธิ์ตรงนี้ว่าเรเองทําเองด้วย แต่ถ้าไม่ชักชวนคนอื่นตัวเองก็ได้โภคส,สมบัติแต่ว่าไม่ได้บริบานสมบัติแต่ถ้าตัวเองทําเองด้วยชักชวนคนอื่นด้วยได้โภคส,สมบัติด้วยได้บริบาลสมบัติด้วยอเจะจะมีส่วนที่ทเรียกว่าปฏิทานะใหม่เจค,คือบุญที่กจิจากการแบบทานนี่คือให้แบ่งส่วนความดีให้เขาเจไม่ว่าจะชักชวนเขามาร่วมกันกหรือว่าเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราบอกให้เขาให้เขาร่วมอนุโมทนาเน,นี่คือความดีที่เปิด เพิ่มขึ้นได้เราก็ได้บุญเราก็ได้บุญนะเจ้าค่ะแล้วส่วนคนที่ร่วมอนุโมทนาบุญเนี่ยก็ได้บุญด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนี่จะเป็นข้อถัดไปอ๋อเจ้าค่ะเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาความดีของคนอื่นเขาเจ้าค่ะนี่คือข้อตัอไปคือเราบอกเขาเขาจะอนุโมทนาหรือไม่ก็ตามเราได้บุญส่วนนี้แล้วเจ้าค่ะจะก่อนหรือหลังก็ตามก่อนก็คือให้เขามาร่วมหลังก็คือให้เขาอนุโมทนา เขาจะมาร่วมหรืออนุโมทนาหรือเขาจะไม่มาร่วมและไม่อนุโมทนาตามก่อนหรือหลังก็ตามเราได้บุญส่วนนี้ค,คือปฏิทานน้ใหม่ทีนี้ถ้าเราได้รับแจ้งข่าวว่าเอ้ยที่มีกองบุญนี้นะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานจะเป็นอาสาสมัครหรือจะเป็นการภาวนาแล้วเราอนุโมทนากับเขาการอนุโมทนานี่คือคุณได้บุญด้วยนะ,ะบุญนี้คือความยินดีไงคือชื่อของความสุขใช่ไหม เช่นก็มีการบอกข่าวว่าเนี่ยที่วัดป่าร้อยโศกนี่ก็มีการปฏิบัติธรรมนะโอ้โหหลอดีไหมดีสิเนี่ยฉันไปมาอเลยงั้นอย่างนี้โธ่ฉันอนุโมทนากับเธอด้วยนะเนี่ยบุมเลยคุณได้บุญเลยเจ้าค่ะหรือว่าให้ทานก็ตามนี่คือเมื่อสักครู่คือภาวนาใช่ไหมเจ้าค่ะเออคืออนุโมทนากับบุญที่เกิดจากการภาวนาของเขาก็จะมาชักชวนเราเราย่งไปไม่ได้ยังน้อยเราอนุโมทนาเราได้บุญ เจ้าค่ะก็ได้บุญแล้วเจ้าค่ะคือเราไม่ได้ด่ากลับว่าเขาต้องทำไมมาชวนเจ้าน,นี่ <c oughs> คือด่ามันได้บาปวเวลา,าแต่ว่าอนุัฒนาด้วยเนี่ก็ได้บุญทีนี้ถ้าให้ทานสมมติให้ทานมาปุ๊บเขาบาบอกว่าให้ทานมาแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยโท่ไปดูงานที่วัดป่าโนยโศน,นี่ก็มีการฉลองอะไรอะตัดไวลุ่มนิมิตผูกพัทศีมาเนี่ยโทษแบบดีมากๆเลยนั่นนี่มาเล่าให้เพื่อนฟังใช่ปะ เจ้าค่ะเรายัางไม่ได้ร่วมสักบาทเลยนะเรา็นุโม,โมทนาด้วยโทสาทุนเนี่ยคือเราก็ได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาอือเจ้าค่ะสาธุแอะคนบอกเนี่ยบอกทีหลังใช่ไหมงานเสร็จไปแล้วเนี่ยเขาจะอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาเขาทเขาก็ได้บุญนะที่เกิดจากการเฉลี่ยส่วนความดีประกาศให้คนอื่นเขาฟังอ๋อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกระด้่งถ้าคุณตั้งจิตถูกนะเจ้าค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรา ได้ข่าวการบุญทีนี้ที่ว่าให้ทานก่อนงานก่อนงานเช่นสมมติาาเราย้อนเวลากลับไปเมื่อตนเดินไมษาลอย่านินต้แล้วกนเราก็ร่วมกองบุญมากไหมเขาจากจะทำตรงน,นี้ฉันก็ร่วมด้วยห้าบาทสิบบาทร้อยบาทพันบาทสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่เราให้นี่คือ,คอ,คอทานเรียกว่าบุญที่กระจิกันให้ทานนี่คือทานทำไมของเราไงเข้าใจป่ะของเราแต่ถ้าเราไม่ได้ร่วมถ้าเราไม่ได้ร่วมก่อนงานนะ แล้วเราก็อนุโมทนาด้วยโตขออนุโมทนากองบุญนี้ด้วยนะเนี่ยก่อนที่เขาจะทาอันนี้ก็เป็นบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาก่อนที่จะทําคุณยังไม่ได้ให้เักบาทเลยได้บุญด้วยนะทีนี้ถ้าเราให้นี่คือทานทำไมบุญนี้เกิดจากการให้ทานแต่บุญที่บอกว่าเกิดจากการอนุโมทนาก็เป็นส่วนของเขาต่างาหากมา,าบุญที่เกิดจากการให้ก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากไปคนละส่วนกัน ออันนี้คือทั้งได้ก่อนและหลังไม่ว่าจะเป็นทานศีลหรือภาวนาก็ตามเจ้าค่ะเราร่วมมันนุ่มวัฒนาได้เจกูคดี๋ยวจะเข้าใจเลยวเใจว่าจะแม้ว่าทำไมเขาถึงต้องมีการมาบอกบุญกันอืมแล้วคนที่บอกว่าคิดว่าเฮ้ยบอกบุญไปแล้วคนอื่นเงียบโอาเฉันก็คิดว่าจะไปกวนใจเขาคอยจะไปคิดเลยก็บอกแล้วเพราะว่านี่เป็นส่วนบุญที่เราเฉลี่ยให้เขาเจ้าคือให้เขารู้ส่วนบุญที่จะเกิดขึ้นนี้ แล้วคือถ้าเราจะตั้งเจตนาว่าคือหมายเราต้องการแบบเรียกเอาเงินเขานะ่ะเราอย่าไปคิดไงถ้าเราคิดว่าเราต้องได้ยอดเท่านี้อในคุณคิดผิดหรือถ้าคนที่เรารับข่าวมาสมมติเขามาบอกคุณเราบอกบุญนี่คือให้ทานใช่ปะเจาค่ะเราก็จะมานึกด่ากขาในใจอ่ะว่าโอ้ยทำไมนี่ไม่รู้จักทําบุญนี่พอกับตัวต้องมาบอกเขาความคิดแบบเนี้ยตระน,นี เป็นเหมือนจิตของเศรษฐีคนหนึ่งที่ชื่อว่าเศรษฐีตีแมวนะเศรษฐีตีแมวเนี่ยมีบันดีคนหนึ่งเข้ามาเขาได้ฟังเรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกถึงการให้ทานชนิดที่ชักชวนคนอื่นด้วยตัวเองทําเองด้วยเนี่ยก็จึงมาชักชวนคนอื่นเศรษฐีคนนี้นบอกว่าไอ้หมอนี่นี่มันไม่รู้เรื่องเลยทำไมไม่รู้จักนิมนต์พระให้พอก,กับเงินที่มันจะต้องมีมันชักชวนฉันทำไมคิดในใจ แต่พอเข้ามาหน้าบ้านมาเรียอะไรแล้วเนี่ยจะไม่ให้ก็แบบเดี๋ยวกลัวคุณหนึ่งก็ว่าเสียหน้าเนียก็นิ้สนึงอ่ะเอานิ้วสองนิ้วคุณเดจยหยิบขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าให้หัวใจน้อยๆนะไม่ใช่นะหยิบเอาข้าวเนี่ยได้สามเม็ดหย่อนใจให้เขาหนมากน้อยมากไม่ได้ให้หัวใจมินิฮาร์ดนะคุณเดจยก็จะไหาเจ้าค่ะข้าใจเจ้าค่ะแต่มาหยิบนิดเดียวอตอนนั้นก็จึงได้ชื่อว่าเศรษฐีตีนแมวเพราะแต่นิดเดียว เหมือนแมวดกเจ้าค่ะพอเขาแยกส่วนทานเอาไว้จะมาคิดไม่ดีเขาอีกว่าไอ้หมอนี่นี่ทำไมมันแยกส่วนที่เราให้แม้น้อยนั้นไว้ต่างหากทำให้คนเห็นใช่ไหมจ๊ะถ้ามันจะไป,ไปทำให้คนรู้ว่าฉันให้น้อยแค่นี้เนี่ยฉันจะฆ่ามันเลยหนึ่งคิดตะนีแล้วนะสองอยังคิดประทุษร้ายเขาอีกนี่คือไม่ดีไง มันจะได้บุญได้บาปได้บาปแน่นอนได้บาปแน่นอนในข้อนี้อืเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราถูกเชินหนึ่งเราก็อย่าตรนีตรนีเนี่ยมันคือตระนีทั้งทางกายทางวาจาทางใจได้ทั้งนั้นอ่ะเจ้าค่ะบมาก็ว่าทางกายเราอาจจะให้ไม่ได้ว่าเราได้แบ่งสัดส่วนซับไว้ได้มีเท่านี้ก็ได้เท่านี้มีนิดหน่อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากได้แต่ถ้าไม่มีก็คือไม่ให้ให้ไม่ได้ยังน้อยให้อันหน่งมวนาเนาะเจ้าค่ะให้อันุน่มวนา อนุโมทนาร่วมกันนั่นคือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาแต่บุญที่เกิดจากการให้ไม่มีนะบุญที่เกิดจากการได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ไงแต่ถ้าได้ให้ด้วยก็มีด้วยแต่ถ้าไม่ให้แล้วไม่อนุโมทนาอีกคิดตำหนิเขาอีกนั่นตะณี่ตะนี่ทางกายด้วยทางวาจาด้วยทางใจด้วยวาจากระดากรับด้วยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยคือถ้าไม่ให้คือกายไม่ได้ให้ ค,คือไม่มีทานแต่อย่างน้อยวาจาก็พูดดีๆอนุโมทนาด้วยใจยก็คิดดีๆอนุโมทนาด้วย,วยะก็จะเป็นบุญที่กระทำอนุโมทนาเจ้าค่ะยังได้บุญบ้างใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าจะไปได้เป็นบาปใช่ย่างนั้นจิตไม่ดีคิดไม่ดีกับเขานะเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องแล้วอย่างในปัจจุบันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์บางทีเราจะเห็นตามง่ายๆอ,อย่าง Facebook ของโยมเตือนใจอย,อย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรือ Facebook ของเพื่อนเนี่ยเวลาท่านไปทําบุญหรือเพื่อนคนไหนทําบุญมาอะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกว่าเอ,อาบุญม,มาฝากนะโยมก็เป็นอนุโมทนาบุญหรือโยมอย่างมางานตัดหวายรูปมิมิตรผูกพัทตสีมาของวัดป่าดอนไทยศกเนี้ยก็เอาภาพไปขึ้นด้วยจิตที่ว่าเอออยากให้เขาร่วมอนุโมทนาบุญกันอันนี้เราก็ได้บุญในส่วนที่เราเผยแพร่ป,ประกาศไปแล้วก็ถ้าใครเข้ามาอนุโมทนาบุญเขาก็ได้บุญในส่วนนั้นของเขาไปถูกไหมคะใช่ใชอันนี้เป็นเรื่องดีเลยนะเจ้าคะ่ะคุณชัยก็จะได้ในส่วนที่ว่าปฏิทานใหม่ เขาก็จะได้ในส่วนที่ว่าปัตตานุโมทนาใหม่อืปฏิทานน้ใหม่คือเราแบ่งส่วนบุญหมายถึงว่าเราเฉลี่ยความดีให้เขาให้ให้เขาทราบด้วยความดีนี้มีเจ้าค่ะหรือจะก่อนหรือหลังก็ตามเนาะในกรณีนี้คือหลังเจ้าค่ะส่วนเขามาอนุโมทนาด้วยจะก่อนหรือหลังก็ตามในกรณีที่นี้คือหลังการอนุโมทนาเขาก็ได้ความดีไปด้วยเจ้าค่ะท่นนี้เท่านั้นตัวเราอยากจะไฮไลท์ประเด็นนี้ด้วยว่า ือในรูปแบบของการสื่อสารชักชวนในปัจจุบันมันก็จะแบบเจือด้วยหลายอย่างเจือด้วยหลายอย่างเนี่ยมันยังไงหมายว่ารอก,กันก็มีไงรอลอก,กันแล้วไม่ได้เอาเงินไปใช้จุดนั้นจุดนี้ให้ถูกต้องตามระบบที่ถูกต้องเหมาะสมก็เลยถูกหลอกกันไปก็เลยแบบลักษณะการเรี่ยายแล้วให้เกิดอกุศลมันก็จึงมีจ,จุดนี้เราก็จึงต้องเลือกรูปแบบให้เหมาะสมในการที่ว่าถ้าเราสมมติเราจะไปประกาศ ให้ใกรสักคนหนึ่งทราบนะ,ะก็ต้องไม่แน่นอนแล้วว่าช่องทางที่มันจะรบกวนเราก็อย่าไปเอาจุดนั้นก็ใช้ช่องทางที่เหมาะสมเช่นใน,โนโกรณีของโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เอาเฉพาะที่เพจเราหน้าเราคืออย่าไปกินเนื้อที่คนอื่งเขาค,คือถ้าสมมุติเราเปรียบเทียบอีเมลอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีสแปมอีเมลหรือว่ามารบกวนในเวลาที่เราทํางานมันก็จะไม่เหมาะสมไม่ดี บริการชักชวนก็ต้องดูความเหมาะสมมาดูเรื่องการเวลาดูเรื่องบุคคลที่เราจะไปชักชวนรูปแบบต่งตางๆให้เหมาะสมก็จะเกิดบุญได้อย่างดีเจ้าค่ะนั่นี้ค่ะทูเจ้าค่ะยงขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาภัยบูลน,นะเจ้าค่ะว่าในการทําบุญเนี่ยเราควรจะตั้งจิตอย่างไรเจ้าค่ะในขณะที่เราทําบุญเนี่ยการตั้งจิตอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะจริงจังในการทําบุญเนี่ย ได้ผลบุญมากกว่าการที่ว่าทําบุญอย่างนั้นอย่างนั้นไปอ่ะไม่ค่อยตั้งจิตอะไรเท่าไหร่เหมือนให้ผ่านพ้นพิธีไปจริงหรือไม่เจ้าคะ่ะพระอาจารย์ตรงจุดเนี้ยเจ้าคะ่ะตั้งจิตอย่างไรดีเจ้าคะ่ะในกรณีที่คุณเจยามเนี่ยคงจะหมายถึงเจาะจงมาในเรื่องของทานคือการให้เจ้าค่ะว่าถ้าบุญที่เกิดจากการให้เราควรจะตั้งจิตไว้อย่างไรเพราะว่าบุญที่เกิดจากการเช่นรักษาศีลหรือการเจริญปัญญ,ญาหรือว่า ในในยะของกุศลกรบมบทสิบอย่างนี่คือคือชัดเจนอยู่แล้วคือเราทําเลยใช่ไหมคือคือเราคุ้ก็ทําไปเลยในขณะที่ถ้าให้ทานเันก็จะมีจุดเร,เรื่องหนึ่งที่รบระพุเชา้าโดยเคยบอกไว้กับเป็นประสารีบุตรอธิบายถึงการตั้งจิตกําหนดจิตเวลาที่เราจะให้ทานถ้าให้ด้วยความอยากนี่ก็จะได้ทานผลที่เกิดขึ้นในระดับที่หนึ่ง ี่คือเขาพูดถึงผลนะเพราะว่าคือคนให้ก็ต้องหวังผลคา <Okay. S 1> ว่าหวังผลเนี่ยก็คืออันนี้สงของทานเรือว่าถ้าให้ด้วยความอยากเช่นอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อ่าฉันให้ข้าวทัาปีนี้เพื่อให้โครงการนี้มันผ่านอ่ากินแบบนี้คได้บุญน้อยที่สุดคือไม่ใช่ไมไม่ได้บุญนะแล้วน้อยที่สุดนี้ก็ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าที่ดีมันก็ยังมีกว่าเจ้าค่ะ ที่เหนือกว่านั้นยังมีใช่ใชจ้าคะ่ะเพราะว่าการ <Okay. S 2> ให้เนี่ยยังมีจิตผูกพันในฐานมุง่งที่<ช>จะ,ะสังสมให้คิดว่าเออตายไปแล้วฉันจะได้ผลของทานนี้หรือว่าด้วยผลของทานเนี่ยจะขอให้มันออกผลอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือจะได้เป็นอยู่ในชั้นเทวดาชั้นแรกเรียกว่าจตุมาราชิกาเจ้าค่ะแต่ในนั้นที่ดีกว่าขึ้นไปก็คือตั้งจิตว่าให้ด้วยความเคารพยำเกรง ใ้ความเครารพยำเกรงว่าเออการให้ทานเป็นการดีจึงก็เลยให้ความเครารพยำเกรงนี่คือมีฮิรโอัตปัคิดว่าสิ่งนี้ถึงก็เลยทำลักษณะการให้ทานแบบเนี้ยก็ดีขึ้นมาตั้งจิตแบบนี้ผลอนนิสงก็คือจะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สองคือชั้นดาวดึงขึ้นมาอีกให้ทานด้วยความกลัวความลายต่อบาปว่า ปู่ย่าตายายเราเคยทำมาเราไม่ควรทำให้เสียประเพณีนี่คือปรารบคนที่มีคุณธรรมขึ้นมาแล้วคือปู่ย่าตายายของเราคือความก <Okay. S 1> ลัวความละอายตบ่าวในข้อนี้ว่าท่านทำมาเราไม่ทำมันจะไม่ดีเราควรจะทำ hmm. นี้คือจะสูงขึ้นไปอีกผลบุญที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าจะทำให้ไปอยู่ในสวรรค์น้นอย่ามาคือสูงขึ้นไปอีกชั้นนึงสูงขึ้นไปอีก<ช>นี่นคือให้ต <จะ S 1> านะ<จ>ะานะ,<จ>ะให้ฐานะานะ ในทางต้องเน้นหมายในกรณีเพราะว่าคนใดบางทีเราใช้ศั์เนี่ยคือกลับไปกลับมาบางทีแบบว่าเจาะจงอะไรละ่ะตอนนี้เราพูดถึงเจาะจงเรื่องฐานเรื่องฐาน <Okay. S 1> บุญที่เกิดจากการให้เราสามารถตั้งจิตในนิยติสี่ดีขึ้นมาอีกคือการให้ชนิดที่แบบไม่มีเศษเหลือหมายความว่าให้ตั้งจิตอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์หรือนักบวชที่เราให้ไปเนี่ยถ้านหนงหากินเองไม่ได้นะ เราจะหุงหาให้ท่านดีกว่าการที่จะว่าท่านหุงหากินเองไม่ได้แล้วเราไม่ให้มันจะไม่ดีมันจะไม่สมควรเราควรให้กับบุคคลที่เขาไม่ได้จะหุงหากินเองได้อันนี้คือความคิดแบบเนี้ยนี่คือดีขึ้นมาอีกนะคือบางคนจะคิดว่าคุณก็ทำมาหากินเองสิคุณจะถึงต้องมีกินใจ่ไหมนีคม่คือความตระหนีไงคือความตระหนีเจ้าค่ะแต่ถ้าเราคิดว่า เฮ้ยเขาเดือดร้อนอยู่นะเขาทําไม่ได้นะ่ะด้วยข้อจํากัดอันใดอันหนึ่งแล้วเราให้นั่นนะจิตใจนี้ดีขึ้นอีกนะสมมติาาเราเปรียบเทียบกับคนเขียนใจก็ได้คนเขียนใจกับให้พระส่งนี่ไม่ต่างกันหรอกเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ขอเหมือนกันคนเขียนใจเนี่ยโธความยากลำบากในการที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ได้นะ่ะถ้า,าเราตั้งจิตแบบนี้นะคือจิตเราดีเลยนะจิตบอกว่า,วาเขาทามาหากินตอนนี้ไม่ได้เนี่ย แล้วเราเราไปช่วยเขานะ่ะนั่นแนหะคือความดีของเราไงเจ้าค่ะตอนนี้พระอาจารย์ไม่ได้จะพูดถึงว่าผู้รับมีคุณสมบัติยังไงนะเอาผู้ให้อย่างเดียวนะเจ้าค่ะแต่นี้เท่านั้นหมายความว่าผู้รับชนิดที่เป็นนักบวชเนี่ยคือมีศีลสมาธิปัญญาดีกว่าอยู่แล้วผลอันที้ส่งมันก็จะได้มากกว่าแต่ถ้าเราตัดส่วนนั้นออกไปแล้วบังคับที่จิตตั้งอยู่ที่จิตของเราเองจะเหมือนกันเลยการให้ขอทาน การให้คนที่เข็นใจหรือการให้พระภิกษุถ้าเราตั้งจิตคิดแบบนี้ได้ไม่ต่างกันเโอเคนะตอนนี้ทานนั้นก็ต้องอเน้นย้ำก่อนนะว่าผู้รับก็มีผลยงไงตอบ่อัารที่ส่งในการที่จะการให้ทานนั้นก็คือเรื่องของเนื้อนาบุญน,นะเจ้าค่ะใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะผลที่จะได้รับจากการที่ว่าเราให้กับคนที่ว่าหุงหากินเองไม่ได้รับความลําบากอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราควรจะให้ในทจะไม่ไปอยู่ในสบันชั้นดุสิต คือทานการให้ธานอามัยเม่ใช่ค่ะแต่้็มาอีกลักษณะที่ห้าที่เราตั้งจิตมาได้ดีก็มีอีกประเด็นนี้ก็มีอีกก็คือว่าให้ในทักีในยะบุคคลด้วยการที่ว่าเราจะเป็นผูจนจน้จำแนกแจกทานจำแนกแจกทานนี่คือจะเป็นคำศัพท์ที่ท่านจะเจาะจงลงมาในลักษณะของอริยะบุคคลคู่สี่แปดจำพวกอืมเจ้าค่ะเป็นทักีในยะบุคคลคือให้ใน โสดาบันขั้นมรขั้นผลสกทา,า,าคามีอนาคามีอรานขั้นมรขั้นผลนี่เรากำหนดจิตว่าเออเราจะให้กับบุคคลเหล่านี้โดยการตั้งจิตแบบนี้นี่คือดีข um ึ e ้นมอีกในกันดีฮะจะไปสูส่สวรรค์จันนิม,มานารดีประการานี้ตั้งจิตแบบนี้คือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นโสดาบานันใครเป็นอะไรใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราให้ไปเนี่ยกำหนดจิตว่าเออให้ไปถึงเหล่า พระอริยเจ้าอันนี้คือดีไงละเอียดในนี้ก็มีคุณจะเห็นแพทเทิร์นในการตั้งจิตหมายว่าในขั้นได้นี่คือเพื่อเอาสิ่งของเพื่อเอาแบบสะสมนะฉันต้องได้สิ่งนี้ตอบแทนนี่คือตับสุดทําบุญเพราะเพราะว่าอยากจะได้อย่างนู้นอย่างนี้อธิษฐานอยากได้อย่างนี้อย่างนี้นั่นนี่อันนั้นก็ต่าสุดเจ้าค่ะแต่ไม่อีกก็คิดว่าเออกานให้ทำเป็นการดีก็ดีขึ้นมาเจ้าค่ะสูงขึ้นอีกก็คือประรภคนที่บุญบุญคุณเราคือพ่อแม่ป่ย่ะตายาย สูงขึ้นมาอีกคือคนที่เป็นสมณพราหมณ์นี่คือสูงขึ้นมาอีกก็คือผู้ที่เป็นอริยบุคคลคือสมณพราหมณ์เนี่ยก็จะนักบวชทั่วไปไม่ได้จอดจงมาดีหรือไม่ดีเจ้าค่ะก็ดีแล้วนะต่อไปอีกคือเอาเฉพาะอริยบุคคลก็ดีขึ้นมาอีกไงเจ้าค่ะเออถัดมาประการที่6คือให้ทานด้วยจิตเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจเกิดความโสมนัสเพราจิตเลื่อมใสปลื้มใจ จะเป็นลักษณะที่ได้บอกไว้กับร ah ami, ประนางมหาประชาบดีโกรมีแต่บรรจารย์จะไม่ผิดนะที่พูดถึงว่าการให้ก่อนระหว่างและหลังว่าก่อนคุณก็มีศรัทธาระหว่างคุณก็มีศรัทธาหลังคุณก็มีศรัทธามีศรัทธาแล้วไงก่อนคุณมีศรัทธาทาให้เกิดความลื่มใจสองระหว่างมีศรัทธาทาให้เกิดความจิตน้อมไปและสามหลังมีศรัทธา ก็จะไม่เกิดความเลื่อมใสคือมันสลับกันนะก่อนเนี่ยคุณมีสตาคุณเกิดความเลื่อมใสระหว่างมีสธาคุณก็มีจิตน้อมไปหลังให้มีสตาคุณก็มีความปลืม้มใจสามอย่างนี้ค,คือลักษณะข้อที่หกนี้เองเจ้าค่ะมีความเลื่อมใสมีความปลื้มใจมีโสมนัสเกิดขึ้นจากการให้ฐานตั้งจิตแบบ,แบ,บนี้เจ้าค่ะต่อไปก็จะทําให้มีผลไปถึงสบั์ในชั้นปัญญนีน้มิตรสวัสตีเจ้าค่ะ คือสวรรค์สูงสุดเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้คาค่ะอันนี้คือสูงในสวรรค์นะสูงสุดในสวรรค์คือสวรรค์ชั้นที่หกทีนี้สูงขึ้นไปอีกนั่นก็คือตั้งจิตไว้ว่าเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตท่าใช้คำว,ว่าอลังการะปริวาระฐานังค,คือเป็นเครื่องปรุงแต่งเป็นเครื่องประดับจิตว่าเออให้มีที่อยู่มีเครื่องอยู่ คือไม่ได้จะไปหวังว่าเกิดความเลื่อมใสปลื้มใจจะแั่งแจกทานหรือเรื่องต่างๆไม่คือไม่ได้จะคิดด้วยว่าการให้ทานเป็นความดีแต่ให้แบบว่าเฉยๆชิวๆนะคือเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ทานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องรู้สึกแบบขนลุกสู้ลมพัดแรงหรือว่าแบบจิตวุ่นวาบอะไรอย่างงี้นะ <c oughs> มันอาจจะไม่เป็นไงมันอาจจะไม่เป็นอยู่ที่ว่าเราตั้งจิตแบบไหนเจ <c oughs> ้าค่ะเดี๋ยวถ้าแบบละเอียดลงไปละเอียดลงไปเนี่ยมันนิ่งๆชิวๆ ดีกันอีกนั่นคือชั้นพรมเหมือนวางอุเบกขาเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะในการทําบุญแบบนั้นที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยเจ้าค่ะต้องมีอุเบกขาแน่นอนต้องมีอุเบกขาเฉยๆชิวๆนี้ใช่เพราะว่าถ้า,ามีปีติมีสุขอะไรต่างๆนี่ก็คือยังจะอยู่ในขั้นที่หกขั้นที่ห้าอะไรย่างนั้นไปก็คือให้ทานนะให้ตาแต่นี้เท่านั้นการทําสมาธิก็แตกต่างกันนะการทําสมาธิมีปีติมีสุขอะไรต่างๆนั่นคือชั้นหนึ่งชั้นสองไปพรหมโลกอยู่แล้ว แต่นี่เราพูดถึงให้ทานก็ใช่ไหมเฉพาะการให้ทานนะเจ้าค่ะที่เกิดจากการให้ทานคือทานน้ำใหม่<า>ตั้งจิตไว้เจ็ดอย่างนี้ได้<ม>แล้วเพราะว่าบุญมันไม่ได้เกิดจากการให้ทานอย่างเดียวไงนี่เราพูดกันมาในวันเนี้ยทานน้ำใหมเราพูดขอ้อแรกตอนนี้เรากําลังอยู่ในการบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาของคนอื่นเดี๋ยวมีต่อไปอีกนะ,ก,ะ 8, ก็แปดก็เก้าก็สิบนี่หมดเลยเจ้าค่ะ ทีนี้คุณจะใจถามมาถึงจุดที่ว่าเอ้เราจะให้ทานเนี่ยเราแบ่งความดีให้เขาหรือเราจะอนุโมทนาเราตั้ง,<ม>ง,งจิตยัยงไงก็คืออย่างที่พูดมานี่ะทั้งนี้ทั้งนั้นการอนุโมทนาก็ตามการบอกก็ตามมันไม่ใช่แค่ว่าทานอย่างเดียวศีลก็ได้ภาวนาก็ได้ได้หมดเข้าใจไหคือการบอกบุญเนี่ยไม่ใช่บอกเรื่องทานอย่างเดียวไงเข้าใจไหมเจ้าค่ะแต่บอกว่าเรื่องศีลก็ได้เรื่องภาวนาก็ได้ข่าวดีธรรมะอะไรต่างๆกุดบอกไปเลย เราจะตั้งจิตเราตั้งจิตให้มันถูกคือไอ้เจ็อย่างที่เราพูดมาเนี่ยเราควรจะไปพูดตั้งแต่ตอนที่เราพูดเรื่องบุญที่เกิดจากการให้ทานไม่ใช่มาพูดตอนที่บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญเนี่ยมันได้หลายอย่างไม่ใช่แค่ทานอย่างเดียวเจคโอเคต่อไปต่อไปในข้อที่แปดคือบุญที่เกิดจากการฟังธรรมศึกษาธรรมตน้งใจก็บาธรรมสวรรค์ใหม่ นทุกผู้ฟังฟังรายการธรรมะรับบรุณน,นี่อพอป้าจย์บอกอ่ะเลิกจบรายการเราจบได้ร้ายใช่ไหมจเจริญป่แล้วเนี่ยได้บุญนะจริงๆได้บุญตั้งแต่ก่อนจบได้บุญตั้งแต่ตอนเริ่มด้วยซ้ำได้บุญแล้วในการฟังใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องได้บุญทด้เกิดจากการฟังนั่นเองได้บุญทด้เกิดจากการฟังฟังแล้วเข้าใจไม่เข้าใจยังไงยังได้อยู่นะ,ะ,ะเอายังมีผลในการได้อยู่คือธรรมะสวัสดิ์ใหม่ จทีน,นี้ไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวะนะก็เก้านี่คือสอนก็อย,อย่างได้ธรรมเทศนาใหม่อย่างพระมหาพิบูลคุณเตือนใจมาจากรายการธรรมรัตุน์นี่ได้บุญนะสาธทุกเจ้าค่ะได้บุญตรงไหนนี่ประธานก็ไม่ได้ให้จะว่าแล้วมันก็ไม่ได้มีส่วนการรักษาศีลอยู่ในจุดนี้แต่ได้เกิดจากการที่ให้ความรู้คน,นอื่นจงังสอนก,<า>ก,กค่ีบุญนี่เกิดกนได้ พราะฉะนั้นเราไปแบบเทศให้คนอื่นฟังอ่ะอย่างเงี้ยนะอธิบายทำไมคนอื่นฟังเนี่ยเราได้บุญนะคนอื่นใจเราได้บุญส่นี้คนอื่นก็จะฟังไม่ฟังเนี่ยมันก็เรื่องของเขาและแต่เราได้บุญส่วนนี้เพราะว่าการสอนการบอกเนี่ยเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาของเราเจ้าค่ะเคยไหมการสอนการบอกเราได้ความรู้เราจะต้องแบบว่ากาหนดบทเพียนชนะให้ดีขึ้นอย่างก็มีการมาทําวิจัยนะ พูดถึงว่าเออให้คุณอ่านิเคิลนี้เราก็จะสอบนะเจ้าค่ะก็บอกทำเป็นคนสองกลุ่มกลุ่มแรกบอกว่าอ่านิเคิลนี้จะสอบนะแต่ก็ทําผลสอบต่อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าให้อ่านิเคิลนี้แล้วก็จะให้ไปสอนแต่ว่าไม่ได้ให้ไปสอนหรอกให้สอบเหมือนกันปรากฏว่าทดลองมาแล้วกลุ่มสองน,นี่ได้คะแนนมากกว่ากลุ่มแรกทั้งนั้นที่ว่าไม่ได้ให้ไปสอนนะ แต่บอกใหเฉยว่าจะให้คุณไปสอนนะให้คุณอ่านก่อนนะเจ้าค่ะแต่อ่านเพื่อที่จะไปสอนกลับทําคะแนนได้ดีกว่าพูดที่อ่านเตรียมเพื่อจะไปสอบก็ใช่ไหมเพราะว่าคุณจะต้องคิดต้องคิดต้องพูดต้องศึกษาอะไรที่มันแบบว่าลึกซึ้งกว่าน่ะเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะเอาไปสอนคนอื่นเขาจากนั้นต้องศึกษาให้แท้จริงใช่ไหมเจ้าค่ะก็จึงทําคะแนนได้ดีกว่าอ๋อเจ้าค่ะทั้งนี้ยังไม่ได้ไปสอนเลยนะเอ เพราะฉะนั้นการที่ว่าเราคิดว่าเราจะไปบอกหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนี้จดบันทึกไว้เพื่อบอกสอนคนอื่นได้อันนี้ดีได้บุญอตอนนี้ทั้งนั้นนะอยู่ที่ว่าคือเขาต้องการไหมคนที่ก็จะรับฟังเนี่คือก็จะต้องไม่เป็นการรบกวนเขาแลวก็เป็นการที่ว่า,วาเปิดกว้างความรู้ข้อนี้พระอาจารย์เคยเตือนไว้ในนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่ตอนนั้นท่านพระสารีบุตรเนี่ยเขาจะแบบใครจะ สนใจไม่สนใจฉันจะให้ศีลหมดในพระรปตามากก็จะให้ศีลคนนี้รู้ว่าเขาจะไม่ทําตามศีลหลังก็จะไปกินเล่าก็ยังต้องให้ศีลเขาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งพระพุทธเจ้าเคยเตือนเอาไว้ว่าควรให้เขาอารัธนาก่อนแล้วถึงจะค่อยให้เพราะทั่วมันคเคยเกิดขึ้นมาอันนี้ได้เล่าไว้ในช่วงของนิทานพันนาสักสองสามสัปดาห์ก่อนนี่นแหละเรื่องนี้มีเิ่มฟังไปติดตามฟังได้แต่ว่าอตอนนั้นเนี่ย เราริษัทสต่เป็นบริษัทนะเราเยกๆละไกันเจ้าค่ะโอ้ยสอนสอนคนน่ะสอนพระราชาพระราชาเนี่ยโอ้โหประธานบ้านสวยประธานอาหารปัจจัยเสียอะไรต่างๆสอนก็สอนเรื่องเดิมน่ะแต่นั้นไปสอนกับคนขับเรือคนจ้าเรือน่ะเจ้าค่ะที่เขาแบบไม่สนใจเขาจะเอาเงินเนี่ยอโอ้เดินมาสอนฉันนี่ฉันไม่เอานะทำไมไม่เอาเงินให้ฉันหูอัดน่วมจดนต่อยปากแต่ เเจ้า,าขาไม่เอาความรู้ข้อนี้แล้วจะไปให้เขามีปัญหาเลยเขาไม่อยากได้ไงเพราะนั้นเราก็จะให้สิ่งที่เขาไม่อยากได้มันเดี๋ยวมีปัญหาไงมันก็ต้องดูข้อนี้ด้วยนั่คือเจบุญที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดการที่ก้าวได้สาธุเจ้าค่ะส่วนประการที่สิบนี่คืออยู่ในหัวข้อของบุญยัคกิริยาวัตถุสิบอย่างอยู่นะเจค,ะคือบุญที่เกิดจากการทําความเห็นให้ตรง ถ้าเราทําความเห็นให้ตรงเราได้บุญความเห็นให้ตรงนี่มีอะไรเอาเปรียบเท,ทียบส่วนต่างกันทําความเห็นให้เบี้ยวกันทําความเห็นให้ไม่ถูกอะ่ะถ้าเราทําความเห็นไม่ถูกกเนใจเราจะจิตมันจะหยาบจิตมันจะกระต้างจิตมันจะไม่อ่อนนุ่มเันใช่ไบอกว่าคําสองพระพุทธเจ้ามีแค่ที่อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นพุทธพจน์อย่างเดียวอาแล้วส่วนที่เป็นการอธิบายนี่มันไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่อธิบายไม่ได้ อ๋ถ้าเราแยกส่วนไม่ชัดเจนแล้วก็เอาตัดส่วนที่เหลือทิ้งเอาส่วนนี้อย่างเดียวจิตมันจะหยาบกระตางข้อมูลนี้เราจะขาดหายไปเจ้าค่ะทีนี้พอเราทําความเข้าใจใหม่ว่าอ๋อคำสอนส่วนที่โดยอัตถะโดยพย,ยัญชนะก็มีนะพย,ยัญชนะก็คือส่วนที่อยู่เป็นพย,ยัญชนะอัตกาคือส่วนที่เป็นคําอธิบายเราก็แยกโดยอัตถาแยกโดยพย,ยัญชนะอย่างนี้อย่างนี้ทำความเข้าใจชั้นของข้อมูลอย่างี้อย่างนี้ศึกษาไปความรู้เรากว้างขวาง จิตใจเราจะอ่อนนุ่มนุ่มนวลมีสมาธิทิฐิอันนั้นเป็นบุญจิตใจเรานุ่มนวลไงคือเป็นบุญขึ้นมา,มาไม่ได้คิดจะไปเพ่งเล็งทําร้ายใครคิดตั้งอยู่ในจิตใจของเราจิตใจมีทิฏฐิความเห็นตรงนั้นก็เป็นบุญขึ้น,นมาเจ้าค่ะนี่คือบุญยัคกิริยาว,วัตถุสิบประการาต,ตัวตัวอีกนิดหนึ่งนะเอาหัวข้อกัอนนะได้เจ้าค่ะคือหนึ่งบุญที่เกิดจากกันให้คือทาน สองคือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลหรือการมีระเบียบวินัยมีนิสัยที่ดีนี่คือศีลละไม่สามบุญที่เกิดจากการภาวนาคือการพัฒนาจิตทำจิตให้มีความสงบก็เรียกว่าภาวนาใหม่สี่คือบุญที่เกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมประพฤติสุภาพมีมารยาทดีงามนี่คือบุญที่เกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมอัปจายนาไหม่ แต่มาอีกบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือคนอื่นเป็นตุระต่างๆนั่นนี่เป็นจิตอาสาใช้แรงกายใช้แรงปัญญาไม่ใช่ให้ของแต่ให้ของนี่คือทานนใหม่ใช่ไหม<ช>แต่บุญที่เกิดจากการช่วยเหลือนี่คือใช้คาําว่ญญาเวียพัจจกรณม่เวียปัจจใหมออ่แต่มาอีกเราแจ้งข่าวดีความดีไม่ว่าจะเป็นบุญแบบไหนความดีคือชื่อของความสุขคือบุญใช่ไหม ก็อาจะเป็นการให้ทานไม่ใช่เป็นการรักษาศีลไม่่าจะเป็นการภาวนาหรืออนใดก็ตามมีข่าวฟังทมอย่างเงี้ยอย่างพระอาจารย์จะไปเทศที่ไหนที่ไหนเออเราแจ้งข่าวไปอ่ะคุณได้บุญส่วนนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญที่เกิดจากการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีคือปฏิทานใหม่ปฏิทานใหม่เจ้าค่ะจะก่อนหรือหลังก็ได้ะจะก่อนหรือหลังก็ได้ทีนี้พอแจ้งไปแล้วมันก็จะมาคู่กันคือส่วนที่เป็นการอนุโมทนา เป็นการอนุโมทนาว่าเราอนุโมทนากับเขาอนุโมทนานี้ไม่ได้ให้นะนะไม่ได้รักษาศีลด้วยนะเราก็ไม่ได้เจริญภาวนาด้วยนะเราก็ไม่ได้ไปฟังไท่ฟังตามนะดิฉันก็ไม่ได้ปรับทิฏฐิอะไรด้วยนะเออแล้วฉันก็ไม่ได้ช่วยเขาด้วยนะแต่แค่อนุโมทนาเจ้าค่ะการอนุโมทนานั้นก็ได้บุญด้วยอืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้สมมติว่าเขาแจ้งข่าวมาว่าเออมีงานจิตอาสาอย่างนี้แล้วเราไปร่วมอ่าการที่เราไปร่วมนั่นก็คือ การที่เรามีเวียวัจจะไม่ไงเพราเราไปร่วมไงหรืเราอนุโมทนาเขาเฉยๆจะไม่ได้ไปหรือไปด้วยอนุโมทนาด้วยก็ได้ส่วนที่อนุโมทนาด้วยได้ส่วนที่ได้ไปด้วยเจ้าค่ะจะไม่ได้ไปฟังแต่ฉันอนุโมทนาด้วยคุณก็ได้ส่วนที่อนุโมทนาแต่คุณไม่ได้ส่วนที่ไปฟังอันที่นี้ถ้าไปฟังนั่นก็เป็นธรรมะสวรรด์ใหม่คือบุญที่เกิดจากการได้ศึกษาได้ฟังธรรมเจ้าค่ะแล้วก็ที่เก้าคือ บุญที่เกิดจากการสั่งสอนอบรมให้ความรู้ก็เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่แล้วก็ที่สิก็คือบุญที่เกิดจากการทำความเห็นให้ตรงเรียกว่าทิฏฐุชุกรรมในนี้คือบุญญากิริยาวัตถุ10ประการซึ่งข้อมูลนี้ก็ต้องย้ำอีนิดหนึ่งว่าเป็นส่วนที่มาในอัตถกถาคือคําอธิบายเพิ่มเติมซึ่งพระอาจารย์ดูๆแล้วเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับพุทธพจน์ในหลายๆชุดนะนะ เจอสอดคล้องก็อยู่ในหลายๆจุดพอแยกกันมาเห็นชัดแล้วก็เออมีความเข้าใจเพิ่มเติมได้เจ้าค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนดเป็นพุท,พทธพจน์นี่ยท่านบอกไปชัดเจนคือศีลสมาธิปัญญาเราก็ยังมีส่วนที่เป็นกุศลกรรมบดสิบป,ประการเจ้าค่ะตอนนี้คือส่วนที่เป็นบุญทีนี้ที่คุณได้ใช้ถามถาต,ตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าแล้วอันนี้สงของบุญล่ะใช่ไหมคือบุญจะมีหลายอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้สมก็แยกกันมาละเอาทานี่ จะมีอน,นิี้ส์เป็นอะไรถ้าอันนี้ส์ก็ให้มีพอุศัพท์ให้ไปเกิดในสวรรค์ได้มีทรัพย์สินมากมายถ้าเกิดเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมเจ้าคะใช่หรือว่าไปเกิดในสวรรค์ก็ได้ก็มีทร<ช>ัพย์สินได้โดยความเป็นสวรรค์โดยความเป็นเทวดาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะสีนก็มีอันนี้ส์งแล้วก็จะให้เกิดการบรรลุธรรมให้ไปเกิดในสวรรค์การภาวนาก็ด้วยคือทุกอย่างบุญะให้ผลให้อันนี้ส์งเท่านั้น ผลอันนิสงเนี่ยจะเรียกว่าเป็นวิบากการสะสมสะสมเข้าเรียกว่าเป็นบารมีบุญที่สะสมสะสมเข้าเรียกว่าเป็นบารมีผลที่จะเกิดขึ้นจากบารมีที่คุณสะสมไว้ก็เรียกว่าวิบากคือผลแห่งบุญบางทีเราก็จะใช้คำว่าอันนิสงอันนิสงก็แปลว่าผลวิบากก็แปลว่าผลทีนี้คาไทยอ่ะพอเรามาใช้เรื่ออันนิสงหรือวิบาก จะใช้ในในยะที่ชั่วหรือดีก็ได้ทั้งนั้นเจ้าค่ะแต่คําไทยเรามักจะมีบริบทนะนะบริบทในการใช้เช่บอกนนี่เป็นกรรมกรรมนี่คือจะใช้ในลักษณะชั่วอย่างเดียว่<ช><ช>ะต้องมารับกรรมารับกรรมอันนี้คือคือในบริบทที่เป็นในทางลบเป็นบาปวิบากกรรมอะไรอ,ะอย่างเงี้ยนะคะได้ยินกันบ,บ่อยๆจ้าค่ะแต่จริงๆใช้ได้ทั้งหมดใน,ในรูปศัพท์ภาษาดั้งเดิมก็เนี่ยใช้ได้หมด แล้วอันนี้สง์ก็จะมาใช้ในเรื่องของความดีอย่างเดียวจริงๆใช้ได้หมดอันนี้สง์ชั่วก็ได้อันนี้สง์สงดีก็ได้วิ<ม>บากจะดีก็ได้วิบากจะชั่วก็ได้กรรมจะดีก็ได้กรรมจะชั่วก็ไ,ได้ในหมดเพราะนั้นการกำหนดเปลี่ยนชนะพอเรารัดกลุ่มปุ๊บเนี่ยความรู้เราจะแบบกว้างขวางชัดเจนมากขึ้นเจ้าค่ะทีนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องทานอย่างเดียวเราเวลาบูถ,ถ,ถึงบุญได้ทุกอย่างการทำจิตก็เป็นการภาวนาการปรับทิฏฐิก็เป็นการปรับทิฏฐิการฟังเทศก็เป็นการฟังเทศไป มันก็จะเกี่ยวเนื่องกันหมดเกี่ยวเนื่องกันหมดใช่ไหมบุญเนี่ยต้องให้ผลแน่นอนเจ้าค่ะบุญต้องให้ผลบาปก็ให้ผลแน่นอนเจ้าค่ะบุญก็ให้ผลเป็นความสุขบาปก็ให้ผลเป็นความทุกข์ซึ่งการรับผลบุญหรือบาปนั้นคุณจะรับรู้ได้กับผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเจ้าค่ะรับรู้มาแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตรงนั้นแหละนิทว่าการกระทำของเราต่อไปละถ้าเรากระทำดีคุณก็สะสมสิ่งที่ดี ก็เรียกว่าเป็นบารมีทุกคนนำชั่วคุณก็สะสมสิ่งที่ชั่วก็เรียกเป็นอาสวะมันก็สะสมไปสะสมไปแล้วก็ขึ้นหรือลงจิตเราก็น้อมไปในต่างนั้นนั่นเองเจ้าค่ะอจาร่าดูเจ้าค่ะก็กระจ่างมากเลยนะเจ้าคะวันนี้คุยกันในเรื่องที่โยมคิดว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวท่านผู้ฟังมากๆเลยมีคําถามอีกคําถามหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยากจะขออนุญ,ญาตเรียนถามว่า คำว่าทําบุญเอาหน้าเนี่ยเจ้าค่ะเราจะเห็นอยู่ค่อนข้างมากในสังคมปัจจุบันเหมื <S 2> <S 2> <S 2> อนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คือยิ่งก่อนช่วงโควิดนี่จะมีเรื่องของการทําบุญเอาหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะอันเนี้ยโยมขออนุญาตกราบน้ำพระการเรียนถามว่าถ้าเผื่อคนเขาจักแต่ว่าทําบุญเพราะต้องการเอาหน้ามีชื่อเสียงว่าฉันเป็นคนชอบทําบุญอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะผลบุญเนี่ยเขาจะได้ไหมเจ้าค่ะแล้วได้เนี่ยมันจะเป็นผลบุญที่เต็มหรือไม่ในความคิดของโยมโยมว่ามันจะ ด่างพลอยไปมากเลยเจ้าค่ะเพราะว่าทําบุญตอนทําบุญเหลือให้ทานเนี่ยไม่ได้ตั้งจิตที่ที่ถูกที่ควรเน่เจ้าค่ะนี่มนต์เจ้าค่ะเราใช้บทเรียนชนะให้รักบวมนิดนึงนะคุณเฉิใจคําบุญเนี่ยเจ้าค่ะให้ทานถูกไหมเจ้าค่ะเอาเราให้ทานแล้วเขาหวังเจ้าหน้าแล้วมันไม่ดียังไงเพราะัชนว่ามันก็ก็ดีไหมเพราะว่าเขาประกาศให้คนอื่นได้ร่วมด้วยทั้งก่อนหรือหลังก็ตามหรือว่าบริษัทเนี้ยเขาทำซีอสอาร์ใช่ไหมล่ะ เขาให้นมูลนิธิเขาไปสร้างนั่นนี่ให้วัดหีนไปเลยเราก็มาประกาศลงโซเชียลอย่างนี้เป็นต้นนะประกาศข่าวประกาศอะไรต่างว่าอันนี้ฉันทําความดีอย่างนี้นะอืเอาเราก็อนุโมทนาเขาดิเราก็ได้บุญเราก็ได้บุญอย่างเราใช่ปะล่ะแต่เราคิดว่าโอ้ยอนี้มันทําเอาหน้าเราได้บาปเพราะอะไรเพราะเราคิดไม่ดีกับเขาแต่ถ้าเราคิดว่าเออเขาก็ทําความดีนี่นะเราสาธุด้วยเลยเราได้บุญเลยคุณเดินใจเราได้บุญเลย เราจะไปรู้ได้อย่างไรว่าเขาทําเอาหน้าหรือเขาทาเอาบุญเราะยังไงเขาทําบุญ <S 2> <S 2> เขาได้บุญอยู่แล้วอืตอ่อให้เขานะคิดว่าฉันต้องได้หน้าฉันไม่ต้องการบุญเขาก็ยังได้บุญอยู่ดีอเพราะน<ช>ั่นคือคทําบุญด้วยความอยากไงฐานาาะไม่อ่ะข้อแรกเลยที่ว่าทําบุญด้วยว่ามุ่งสั่งสมทานขอให้ทานนี้ได้ผลนะได้ผลเป็นอะไรเอาหน้านะออเจขาเป็นข้อแรกเป็นข้อแรกเจขาก็ยังได้บุญ แล้วจะ,จะมีปัญหาอะไรเขาก็ได้บุญก็ดีของเขาว่าล่ะเราจะ,จะได้บาปแล้วเราควรจะได้บุญต่งงางหากเราควรจะนุกโมตนานเขาว่าเออเขาทําดียนางนี้นนะเขายัางรู้จักสละไอ้ที่ไม่ทําเด่นเด็ที่ไม่มาลงข่าวนั่นเด็กเ,เขาไม่ได้เลยคุณใจ่จะเขาไม่ได้เลยก็เก็บไว้ตำเนียไว้ต่อให้มีงบประมาณที่ว่าจะทํา CSR ทําสร้างภาพลักษณ์มันดีงั้นแหละคุณใจใจดีกว่าไม่ทํานะ แต่ถ้เปรียบเทียบว่าไม่ทํามันไม่ดีนะ,ะทํายังดีกว่าเพราะจะไม่ทําหรอกเดี๋ยวกี้ว่าคุณหนึ่งก็จะเอาหน้านั่นเลยคุณไม่ได้เลยต้องเรีนหนีเอาไว้เจ้าค่ะเพราะ้นเราคิดให้ถูกเราตั้งจใจได้ดีวินวินทั้งคู่เจ้าค่ะ,ะเราก็ได้เขาก็ได้แบ่งบุญกันค,คุณสรุรธรรมก็จะเกิดขนึ้น่นเองสามเจ้าค่ะดีกว่าไปคิด ไม่ดีว่าเออเขาทําบุญเอาหน้าคนนี้หรือว่าทํ CS า CSR ก็ไม่ได้ตั้งใจทําจริงอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราได้บาปด้วยใช่ไหมเจ้าคะ่ะคิดไม่ดีใช่เจ้าค่ะควรจะปรับความคิด<า>ของเราเราก,ากท็ทำนั้นทือดีแล้วเนาะดีกว่าไม่ทํานั่นเองเจ้าค่ะ ใช่ชยเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์นี้เราได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภิพุโนองค์พระอาจารย์ผู้มีการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่ารอนไฮโซกได้มาพูดคุยในรายละเอียดเลยเกี่ยวกับเรื่องของบุญดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านต้องได้แนวคิดได้แง่คิดดีๆจากการรับฟังพระอาจารย์ในเช้าวันนี้ตามสมควรทีเดียวแหละแล้วก็มากด้วยสําหรับท่านที่ยังจะไม่ค่อยได้ศึกษาธรรมะ ของพุทธองค์ในเรื่องของการทําบุญอะไรต่างๆทําทานอะไรต่างๆอย่างถูกทางนี้ก็วันนี้ได้รับความกระจ่างจากพระอาจารย์ทุกอย่างเลยนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนาท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบคุณและกลาบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูรณภิพุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่ตัวาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้ค่ะกลับมาพบกันหมยกับตามใจท่านใน สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เหมือนเช่นเคยนะคะสําหรับเช้าวันนี้กลาบขอบพระคุณและกลาบนันมัสการลาเจ้าค่ะเพระเนเจ้าขาเจ้าบ,บ้านเจ้าบ,บ้านสาธุเจ้าค่ะ